โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม INT คนเดิมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง INT นะครับก็วันนี้ผมมีอะไรเรื่องราวที่จะมาบอกทุกคนนะครับว่าพี่ปาล์มเขาไม่พอใจกับคลิปที่แล้วมากๆเลยนะครับเห็นใบมิ้นมาชอบ125อย่างผมไงรู้เป็นอะไรนะครับเขาไปงอนทุกคนในบ้านเลยงอนกับผมไม่บินพี่ตีอะไรเขาไม่คุยกับใครสักคนเลยถามพี่เจมดูดิฮะแค่นี้นะก็ใช่กูพูดอะไรอีกอ่ะกูไม่งอนหรอกพี่ปามอ่ะทำไมวะไรสาระงอนอะไรแค่เรื่องรถกูก็ว่างั้นแหละว่าไหมเห็นนั่งงอมทั้งวันเลยใบมงใบมิ้นนั่งด้วยก็ไม่เห็นคุยไปเซเว่นก็ไม่เห็นคุยกันสักคำงงอะไรวะแค่เรื่องรถเขาจะมางอนอะไรก็รถมันสู้ไม่ได้ให้ทำไงวะโอเคทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันแต่ว่านี่มันทางของผมอยู่แล้วไงเดี๋ยวทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าอยู่ในห้องนั้นหรือว่าอาบน้ำก็ไม่รู้ไม่ง้อพี่ปามนะแต่ว่าผมจะแบบปลอบใจใบมิ้นแทนไปเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันเลยไปผมพร้อมได้นะครับก็ดีสวัสดีครับมึงมาทำไรอ่ะทำไมมึงถ่ายอะไรพี่แชทหน้าให้บอกไปหนูจะนอนอะไรมันก็ออกดีอ่ะเขาจะนอนแล้วอะไรผมจะมาคุยกับมิ้นดูหนังไหมอย่าบ้าอย่าบ้าเขาหลงเป็นอะไรหรือเปล่ามิ้นไม่สบายใจหรือเปล่าไอ้อย่าบ้าเขาหลงพี่เขาหลงไหมไม่ได้บอกไปไอ้ไอ้ก็ต้องออกด้วยไม่ใช่พี่ออกคนเดียวไม่ก็ไอ้จะมาดูหนังไอ้นี่ก็ร้ายไม่รู้ประวัติมันเหรอไอ้ตัวสนุกมันไอ้ออกไปอะไรกูรู้มึงถ่ายคลิปเล่นกันอย่างมันเป็นทางอ่อนนะเนาะพี่ถ่ายคลิปเล่นนี้ถ่ายให้มันดูรู้ว่าพี่งอนไม่เข้าเรื่องงอนไม่เข้าเรื่องอะไรครับกูไม่ได้งอนครับพี่งอนอะไรนั่งงอมอยู่ทุกวันนั่งอยู่เต็มหน้าผมดูอยู่ผมก็ฟังเพลงอินเนอร์กูมันมาฟังเพลงอะไรหูฟังก็ไม่ได้ใส่มันไม่มีอะไรหรอกมิ้นมีสบายใจตรงไหนหรือเปล่าแบบเครียดอะไรหรือเปล่าเขาเครียดก็เรื่องของเขาอะไอ้ก็ผมจะมาปลอบใจเขาทำไมก็ไม่ต้องปลอบใจเขาหรอกต้องจะให้เขาเครียดแบบนี้ตลอดไม่เขาไม่บอกแล้วมันก็ต้องออกด้วยออกไปดิก็แล้วทำไมไอ้อยู่ได้ก็ไอ้จะมาดูแหละก็ดูคนเดียวก็ได้ไม่ต้องดูกับมันไอ้มันไม่ชอบดูหรอกผมชอบมิ้นดูเรื่องอะไรดีวันนี้จะไปติดตลกวันนั้นกูชวนมึงดูมึงก็ไม่ค่อยดูผมไม่อยากดูกับพี่แต่เป็นดูกับมิ้นได้อย่าบ้าอย่าบ้าขอร้องขอร้องจริงพี่ขอพี่ขอเลิกยุ่งกับไอ้หน้าประจวบนี่คือมิ้นจะคบกับใครก็ได้นะพี่ไม่ได้ว่านะแต่ว่าพี่ขอยกเว้นในหน้าประจวบนี่นะครับเลิกยุ่งกับไอ้หน้าประจวบนี่อย่ามาเป็นคนดีต่อหน้ากล้องไม่ใช่ก็ผมไม่เคยด่าพี่ก่อนเลยนะคนเยอะแยะที่มึงอยากจะชอบมึงไม่จำเป็นต้องมาชอบคนเดียวกันกับกูประเด็นถามดีเขาเลือกใครเขาเลือกกูอยู่แล้วครับมันก็แค่งอนกันตามภาษางอนไม่เข้าท่าด้วยนะงอนเรื่องรถไม่เรื่องไม่ต่างงอนเรื่องไม่กูไม่ได้งอนเรื่องรถพี่เด็กเขาไม่นั่งหรอกบ่อใหญ่ก็จริงเจมส์เลือกถามเนี่ยอย่ามาได้สาระกูขอร้องถ้าปิดกล้องปุ๊บเนี่ยมานั่งหน้าคอมเปิดเพลงเชื่อกูไหมไม่เดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วเขาไม่ให้กูอยู่ก็ไม่อยู่หรอกมึงไม่สมควรอยู่กับเขาอยู่แล้วน้องกูสมควรที่สุดแล้วประเด็นนี้ก็ไปตลาดสามสี่กันสวีทโฮมอะไรคือสวีทโฮมไอ้ยายก็ต้องออกด้วยให้เขานอนก็ผมก็จะออกไปนอนแล้วเนี่ยมิ้นอยากให้ผมมาดูหนังด้วยมิ้นอย่ามาอย่ามาประชดพี่ขอร้องมิ้นไม่ได้อยากให้มันมาดูหรอกประชดไอ้ยายมาดูหนังที่ชอบไปดูออกอยู่แล้วแต่ว่ามึงก็ต้องออกด้วยก็ขออนุญาตให้ผมอยู่จะออกทำไมอ่ะเกรงใจเขาไม่แบบมึงนอนเถอะก็เดี๋ยวอีกแล้วก็ดูอะไรเสร็จเดี๋ยวก็นอนกันเองก็เรื่องเขาก็อาจจะดูหรือไม่ดูก็เรื่องเขาไม่ต้องดูเป็นไปได้นะเขาสบายใจที่กูอยู่แต่เขาไม่สบายใจที่มึงอยู่ครับมึงไปอาบน้ำก่อนเขาจะเหม็นตัวมึงเอาเปล่าก็เดี๋ยวผมไปอาบทำไมอ่ะไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวให้ผู้หญิงเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่สนมิ้นอย่ามาทำตัวอย่างนี้เอ้ยมึงอย่ามาด่าผู้หญิงนะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกูออกไปได้แล้วไม่ออกมึงอย่ามาเสียบน้ำมิ้นอย่ามาทำตัวอย่างนี้ผู้หญิงนะทำไมกันแน่ไม่สมควรทำอย่าชี้หน้าผมเหมือนกันมึงก็ไม่สมควรชี้หน้าผู้หญิงผมไม่ได้ชี้เขาผมชี้ตอนไหนหรอมีสิทธิ์อะไรมาห้ามครับผมไม่มีสิทธิ์หรอกแต่ว่าคุณไม่ต้องทำอะไรผมจะดูหนังกับเขามึงเป็นหนังไหนมิ้นเอาไปเกะกะขวางหางตาที่หายเลยป่ะเสียความรู้สึกคนจริงคนไหนก็ดีแล้วต้องย้อนคลิปดูอ่ะคลิปเก่าๆผมเลี้ยงคุณมาผมปั้นคุณมาอย่างนี้แต่ว่าคุณมาทำอย่างนี้ผมหยุดพูดแม่งอย่างนี้เลี้ยงเสียเขาส่งไปเพื่อนมึงคงเงียบได้เลยคุณด่ามึงขนาดเนี้ยไอ้นี่เหมือนกันกูรักมึงสุดใจกูดอกไปจากออฟฟิศผมเดี๋ยวนี้ผมก็ทำงานที่นี่มาหลายปีผมจะคุยธุระกับภรรยาของผมจะปล่อยกันคำว่าภรรยาแน่นอนคุณอย่ามาพูดอย่างนี้คุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามผมผมไม่มีสิทธิ์แต่คุณอย่ามาทำอย่างนี้ออกไปคุณมีสิทธิ์อะไรมาเทน้ำใส่ผมผมบอกคุณกี่รอบแล้วว่าผมอยู่บริษัทนี้มาหลายปีคุณเพิ่งมาเป็นหัวหน้าใหญ่ยาจังออกไปคุณเพิ่งเงินใส่หน้าผมอย่างนั้นเหรอแน่นอนเดี๋ยวทำอย่างนี้อีกออกไปได้แล้วคุณมิ้นคุณลองเคลียร์กับเขาดูไม่มีอะไรต้องเคลียร์ทั้งนั้นเพราะเราสองคนรักกันดีเขารักคุณเหรอคุณออกไปได้แล้วผมจะนอนแล้วเอาอย่าไปมีรักใครเอาระหว่างพี่กับแกเลือกไม่ยากหรอกใครชอบไปคุณอย่ามาทำอย่างนี้
คุณทำให้เขาตันใจได้ไงไรเขาไม่ได้ตันใจเขารักคุณตั้งแต่นานแล้วแค่125คันเดียวทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้เลยเหรอแต่ผมมีวิกเตอร์นะผมบอกไว้ก่อน106เดิมๆก็ลองกับ125ผมได้ไม่เท่แต่แรงลองได้ครับคือผมจะบอกคุณอย่างนึงนะผมว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำตอนนี้ผมว่ามันไม่ถูกเว้ยคุณไม่มีสิทธิ์มาก้าวไก่ในชีวิตผมเฮ้ยคุณอย่าทับทางผมผมบอกหลายรอบแล้วทำไมนี่ต้องทำงี้ด่าละผมบอกคุณแล้วว่าผู้หญิงคนนี้อย่าผมชอบก่อนนะชอบก่อนคุณมาละตอนนั้นคุณไม่มีสิทธิ์แต่ผมไม่มีสิทธิ์อะก็คุณผู้หญิงคนนี้อย่าผมชอบก่อนคุณผมจะบอกไว้คุณก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันคุณหนังกันเถอะไม่อย่าเพิ่งดูนั่งดูด้วยกันมิ้นลงนอนอย่าเพิ่งอย่าดูด้วยกันครับผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะมิ้นนอนนะคุณออกไปออกไปให้หมดเลยจะนอนนั่นผมบอกคุณแล้วนอนเลยไอ้ยาติดตลกกูติดตลกกับมึงหลายรอบแล้วตัวโคตรเหม็นนะมึงกูจะบอกตรงนะเดี๋ยวดูเสร็จผมก็ไปอาบน้ำมึงควรอาบน้ำก่อนแล้วมาดูไหมครับเฮ้ยอย่า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 ขอร้องอันนี้คุณล้ำเส้นนะคุณบอกผมบอกไว้ก่อนนะล้ำอะไรไหนเส้นอันนี้คือการแบ่งโซนโอเคถือว่าคุณเป็นเรื่องราวที่ดีนะสำหรับการที่คุณได้ทำสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้นี้แต่ว่าออกไปได้แล้วอันนี้คุณจะมานั่งแล้วผมจะกั้นสูงๆเลยผมอยากออกจากบริษัทนี้เลยนะที่มีหัวหน้าอย่างคุณเนี่ยไอ้ลูกน้องไม่รักดีมันชอบเมียเจ้านายอุ้ยไม่เขาจะเอามึงตาสภาพมึงอะมิ้นตอบไปดิมึงเกลื่อนโดนเด็กโดนเด็กด่ามึงจำไม่ได้ความหลังมึงอะเฮ้ยไม่ได้เลยดูหนังอย่าไม่เอาไม่ถึงให้ดูผมไม่ดูผมบอกแล้วผมไม่ดูแล้วแม่คุณดูอยู่แล้วไม่บอกอย่าเพิ่งจะมาชวนผมก็ช็อตตัวเองมาโหโดนไล่แล้วมึงยังหน้าด้านนั่งอยู่แล้วกูจะออกแล้วเนี่ยบอกคุณแล้วเกมพีก็เหมือนจะเถียงกันเปล่าไหมล่ะผมขอเข้าบริษัทคุณกลับได้ไหมเนี่ยได้ขอบคุณเจ้านายขอบคุณครับเจ้านายขอบคุณลูกแต่ไม่เอาผมพูดเล่นนิดบ้างดูหนังกันมึงมีดิผมขอเข้าบริษัทคุณอย่าไปทางการตามินดูหนังกันตามให้กูเสียหน้าอะไรสองรอบแล้วนะมินไปไหนกันที่หนองอ๋อผมขอเอาสาระผมขอคนนี้คุณเลิกยุ่งกับผมคือคุณมายุ่งกับคนของผมแล้วสรุปคุณเป็นคนของใครของพี่เจมขอบคุณมากน้องมันไม่พอใช่ไหมในสิ่งที่พี่ทำความดีลงไปแลกกับสิ่งนี้มามันคุ้มไหมตลอดระยะเวลาที่มิ้นอยู่นี่หรือว่ามิ้นอยู่ไหนก็แล้วแต่จ่อยจ่อยจ่อยเขาก็ไม่ได้ชอบมึงเหมือนกันเขาชอบกูหนังเธอไม่อะไรพูดอย่างนี้จะหนังอ่ะนี่สาระเลยมิ้นจะดูหนังอะไรไหมอุ้ยเหม็นตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียความมั่นใจมันเหม็นจริงไหมเมื่อกี้มันเหม็นจริงเหม็นจริงเหรอเดี๋ยวพูดดิอุ้ยขนาดพูดเบายังกลิ่นกระแทกจมูกอะเข้าโครงปอดโพรงปอดเลยเหม็นจริงเหรอมิ้นอันนี้จะรับไหมเนี่ยอุ้ยเขินอุ้ยต้องเต่าใจใหญ่พี่รีบตัดออกหูไม้คุณไม่มีเลือกใครเอาง่ายๆพี่เจมขอบคุณมากครับน้องแล้วพรุ่งนี้พี่พา34ซื้อคอฟิลเลอร์นะมันคืออะไรคอฟิลเลอร์คอนซีลเลอร์พี่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษแต่ว่าพี่รักหมดใจไม่กล้าพูดสักทีกลัวไหมเนี่ยไม่เหม็นจริงไม่เหม็นเราไม่เหม็นเราพี่พูดเล่นพี่ปิดเองเลยก็ได้พี่ครับมาดูแลละโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องนนทวัฒน์ NT นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook ของน้องใบมิ้นด้วยนะครับผมผมก็ไม่เหม็นจริงก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมมีสินค้าที่ดีมาแนะนำนะครับมีทั้งกางเกงนะครับผมแล้วก็เสื้ออย่างนี้นะครับผมนะก็นี่ครับเป็นเสื้อนนทวัฒน์ NT นะครับเป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับผมก็สีสันจะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับเหลือไม่ถึง50ตัวแล้วนะครับในราคา450บาทรวมส่งนะครับเราจะแถมสติกเกอร์ด้วยนะครับสติกเกอร์แบบไหนก็สติกเกอร์แบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมก็เราจะแถมสติกเกอร์นะครับเสื้อตัวนี้นะครับราคา450บาทรวมส่งแล้วนะครับผมเสื้อ400ค่าส่ง50บาทนะครับผมนะก็จะเป็นคอลเลคชั่นพิเศษก็ทั้งหมดรอบนี้จะไม่ทำใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องของกางเกงนะครับผมกางเกงอันนี้ทำเป็นรอบที่2แล้วนะครับรอบแรกทำมา100ตัวขายหมดไปแล้วนะครับอันนี้คือรอบที่2นะครับผมนี่นะครับผมลายก็จะประมาณนี้นะครับผมจะบอกว่ามีซิปด้วยนะครับนี่ตรงนี้มีซิปใช่มั้ยไอ้มีมั้ยครับนี่ครับจะมีซิปนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมนะก็จะเป็นกางเกงแบบเป็นผ้าวอร์มนะครับผมนะแล้วก็จะมี
ี่สายรัดนะครับผมก็เป็นเอวยางยืดนะครับผมสามารถใส่ได้ทุกคนนะครับใส่สบายนะครับผมในกางเกงอันนี้นะครับผมราคา350 บาทนะครับผมกางเกง300ค่าส่ง50 บาทนะครับแถมสติกเกอร์เหมือนกันนะครับผมก็ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ IG นนทวัฒน์โคตติ้งนะครับผมนะกางเกงจะไม่ทำมาอีกแล้วนะครับผมก็หมดรอบนี้ก็คือหมดเลยใช่ไหมครับน้องไอ